สนับสนุนโดย SK999 ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่ B1 สร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกซินวี่สิคะแค่วันละ2แคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะลึกขายตรงวันนี้ห้ามพลาดโดยเฉพาะในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เราจะนำทีเด็ดแล้วก็มีทีเด็ดมาฝากท่านผู้ชมขณะนี้ผมนั่งอยู่กับคุณชยานิตนะครับชินรัชตะเสดนะครับประธานกรรมการหรือคุณทิพย์นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งครับคุณกันตพัฒน์กฤษศิรินพรัตน์นะครับประธานกรรมการบริหารบริษัทเพียวไลท์จำกัดนะครับมาดูว่าบริษัทนี้ถือว่าเป็นบริษัทเครือข่ายขายตรงที่กระแสแนวโน้มจะแรงสุดๆในปี2557ที่จะถึงนี้ทำไมถึงเป็นแบบนั้นเรามีคำตอบแน่นอนครับวันนี้ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับเริ่มต้นจากคุณกันเลยดีกว่าที่นั่งอยู่ขวามือนี่คือประธานกรรมการบริหารนะครับเป็นไงบรรยากาศขายตรงปี56ที่ผ่านมาภาพรวมภาพรวมก็ด้วยภาวะเศรษฐกิจภาวะการเมืองอย่างที่เราเห็นอยู่นะฮะก็ทำให้ค่อนข้างซบเซานะครับภาพขายตรงก็นิ่งๆนะครับทรงๆสุดๆฮะครับแล้วคิดว่ามันจะไปได้แล้วปี58ที่ถึงเนี่ยครับปี57ปี57ที่ถึงนี้นะครับที่จะถึงนี้ก็ด้วยเหตุการณ์บ้านเมืองผมคิดว่าคงไม่นานนะครับก็น่าจะเรียบร้อยก็น่าจะคลี่คลายน่าจะคลี่คลายครับนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นแนวโน้มนะครับของธุรกิจเครือข่ายที่ดีนะครับที่จะเติบโตในปี57น่าจะเป็นฟ้าใสครับครับครับเอ้ยอย่างบริษัทเพียวไลท์เนี่ยผมถามคำเดียวเลยต้องจะไปสู้อะไรเขาได้อ่ะพูดถึงบริษัทเพียวไลท์มีอะไรดีก็ด้วยผลิตภัณฑ์นะครับที่หลากหลายนะครับเพราะว่าทางคุณทิพย์เองเนี่ยก็มีความเชี่ยวชาญนะครับด้านการตลาดแล้วก็ด้านการมองตัวผลิตภัณฑ์นะครับในส่วนผลิตภัณฑ์เราก็จะมีจับทุกกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางนะครับอาหารเสริมนะครับโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับของสุภาพสตรีนะครับดูแลปรับสมดุลนะครับแล้วก็อย่างตัวคอลลาเจนอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นกระแสที่คนสนใจแล้วก็ตลาดไปได้ดีนะครับผมก็เห็นทุกค่ายเขาบอกว่าสินค้าดีนั่นเลยนะครับไล่แผนการตลาดเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่สุดนะในธุรกิจเครือข่ายขายตรงเนี่ยใช่ครับแล้วบีบสู้เขาได้ไหมเพียวไลน์เนี่ยเป็นไงอ๋อแผนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าด้วยประสบการณ์ของผมเองเนี่ยก็เรียนจบมาทางด้านบัญชีต้นทุนนะครับแล้วก็ศึกษาทางด้านแผนการตลาดมาเนี่ยตั้งแต่อายุ20กว่าครับนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยคิดค้นแผนเพียวไลท์เนี่ยด้วยแผนที่ลงตัวนะครับแล้วก็ผสมผสานทุกๆแผนเนี่ยมาอยู่ในแผนของเพียวไลท์ครับนะครับเป็นแผนที่ลงทุนน้อยนะครับแล้วก็จ่ายผลตอบแทนสูงนะครับวันนี้จ่ายให้ก็เรียกว่าในหนึ่งรหัสที่เราลงทุนทำธุรกิจเนี่ยนะครับจ่ายถึงวันละ 30,000 บาทวันละ 30,000 บาทใช่ครับเดือนละเกือบเป็นแสนอย่างนั้นอ่ะ 900,000 บาทต่อเดือน 900,000 บาทอันนี้แค่รายได้ทางที่1ครับนะครับเพราะนั้นผมมีหลายทางมีหลายทางท่อน้ำเลี้ยงป่ะเนี่ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ท่อน้ำเลี้ยงม็อบนะไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่ครับไม่ใช่ท่อน้ำเลี้ยงนะครับอันนี้ก็เกิดจากสินค้าที่ดีเนี่ยนะครับเราใช้ดีระบอกต่อนี่นะครับแล้วก็แผนการตลาดที่ลงตัวนะครับลงทุนแค่หลักพันบาทแต่สามารถสร้างรายได้หลักล้านนะครับไม่ต้องควักทุนเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับแล้วก็ด้วยความลงตัวของแผนการตลาดเนี่ยจะทำให้ทุกคนที่เข้ามาเนี่ยประสบความสำเร็จได้กว่าจะไปถึงขั้นนั้นได้เนี่ยคือทำธุรกิจเครือข่ายขายตรงเนี่ยไม่ใช่เราพูด2คนแล้วมันจะได้ผลเขาเรียกจะได้ผลจะส่งผลได้ใช่ไหมมันก็ต้องมีอาวุธหลากหลายแล้วเพียวไรมีอะไรอาวุธอะไรที่จะส่งเสริมเติมเต็มได้ฮะเดี๋ยวให้ทางคุณทิพย์ตอบในเรื่องอาวุธที่เพียวไรมีอาวุธตอนนี้ที่เรามองนะคะว่าเนื่องจากสถานการณ์การทำงานเครือข่ายตอนนี้ก็เปลี่ยนไปเราก็เลยมามองในเรื่องของสื่อทีวีที่จะช่วยให้กับสมาชิกเนี่ยได้ทำงานง่ายขึ้นแล้วก็เข้าถึงผู้บริโภคหรือแม้กระทั่งนักธุรกิจอิสระเนี่ยได้ดีขึ้นเยอะขึ้นค่ะครับแล้วมันช่วยได้ผลจริงเหรอเพราะว่าเดี๋ยวนี้หัวใครๆก็มีเต็มไปหมดเลยนี่ก็มันต้องการใช้สื่อนะ
การใช้สื่อเนี่ยอย่างแรกอย่างเราออกรายการของพี่กายนะคะแล้วก็มีช่วงของเพียวไลท์สวยรวยเสน่ห์ที่จะให้ลูกค้าได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์เราแผนการตลาดเราวันหนึ่งเนี่ยเราออกอากาศถึงวันละ8รอบรวมถึงสปอร์ตเราก็ยิงช่องละ40รอบวันหนึ่งก็80รอบอะค่ะเพื่อสร้างการรับรู้ได้กว้างขวางขึ้นและเร็วขึ้นก็คือเพียวไลท์นี่เขาเรียกว่ามีรายการทีวีเป็นของตัวเองใช่ค่ะชื่อรายการอะไรนะเพียวไลท์สวยรวยเสน่ห์ค่ะเพียวไลท์สวยรวยเสน่ห์ค่ะที่ออกอากาศมากี่วันแล้วเราออกมาก็ประมาณสัก20กว่าเทปได้เกือบเดือนแล้วใช่ค่ะซึ่งเราให้น้องนัสลอง Miss Thailand Universe ปี11เนี่ยเป็นพิธีกรครับเป็นสาวบ้านเมืองแล้วก็น้องติ๊กเนี่ยเราออเดอร์มาจากฝั่งลาวเลยนะคะน้องติ๊กเคยดูนะไอ้นี่เขาพูดภาษาอีสานค่ะรู้สึกใช่ได้นะใช่ค่ะได้ไหมไหนไปขุดเจอไหมยังไงพอดีน้องเนี่ยเขามีความเชี่ยวชาญทางด้านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพราะเขาเป็นลูกค้าเราด้วยเขากินจริงใช้จริงแล้วเราก็อยากสื่อให้กับทางฝั่งลาวหรือแม้กระทั่งโซนอีสานเนี่ยได้รับรู้ถึงผลิตภัณฑ์ของเพียวไลท์ว่ากินใช้แล้วเป็นยังไงแล้วในขณะเดียวกันน้องติ๊กก็ทำธุรกิจด้วยครับค่ะครับการเปิดตัวรายการ20กว่าวันเป็นไงกระแสตอบรับเป็นที่น่าพอใจไหมก็ต้องบอกเลยว่าต้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องโซนอีสานแล้วก็โซนใต้แล้วก็รวมถึงภาคกลางด้วยนะคะก็คือทุกภาคแหละใช่ค่ะก็ฟีดแบ็กกลับมาค่อนข้างดีนะคะก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะค่ะครับแล้วคุณกันนะคิดว่ายุทธศาสตร์ในการนำพาพิวไลท์ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศนี่1 2 3มีอะไรบ้างครับครับก็นอกจากสินค้าที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงต้องบอกอย่างนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับก็หลักร้อยสินเดียเท่าไหร่นะก็900กว่าบาท950บาทเอาก็ไม่แพงนี่ไม่แพงครับคือไม่ถึง 1,000 ไม่ถึง 1,000 ครับคะแนนเราก็ให้สูงนะครับอย่างซินเดียเนี่ย300คะแนนนะครับขอโทษนะคะต้องบอกก่อนนะคะพี่กายคะปกติเนี่ยด้วยคุณสมบัติของซินเดียที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันมีอะไรเราต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าถ้าในท้องตลาดทั่วๆไปเนี่ยถ้าใส่สารกัดชนกันเนี่ยเขาจะขายอยู่ประมาณสัก 2,000 กว่าบาทซึ่งยังไม่ได้เป็นระบบเครือข่ายด้วยนะคะแล้วสารสกัดแต่ละตัวเนี่ยแอคทีฟเนี่ยเรานำเข้าจากต่างประเทศทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้กินแล้วเป็นอะไรฮะเกี่ยวกับเรื่องอะไรคือจะช่วยเรื่องฮอร์โมนของผู้หญิงอะค่ะได้ดีมากๆเลยพวกภายในพวกอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือราคาหลักไม่ถึง 1,000 อะไม่ถึง 1,000 ค่ะแล้วในขณะเดียวกันเราก็มีคะแนนคืนกลับด้วยค่ะครับแล้วคิดว่าทิศทางอะพิวไลท์เนี่ยสมมติว่าเอาปี57แล้วกันจะไปยังไงก็แน่นอนครับว่านอกจากสินค้าที่ดีแผนที่ดีแล้วเนี่ยเราก็มีเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคของการสื่อสารนะครับเขาบอกว่าทุกอย่างมันต้องแข่งด้วยความเร็วหรือเขาเรียก speed of thought เนี่ยฮะแข่งด้วยความเร็วเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเราจึงจัดรายการเพียวไลท์สวยรวยเสน่ห์ขึ้นมาเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นการสื่อสารให้ผู้ชมได้รับรู้นะครับว่าคือสินค้าจะดีแค่ไหนเนี่ยแต่คนไม่ซื้อไปกินไปใช้ก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะการตลาดมันก็ไม่สามารถกระจายได้แต่การจัดสื่อทีวีเนี่ยไม่ได้จะมาขายแข่งสมาชิกนะครับเราต้องการที่เป็นช่องทางที่จะให้รู้ว่าเรามีผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพแล้วก็มีสมาชิกหลายๆคนที่กินใช้ดีนะครับหรือประสบการณ์การทำงานที่ดีเนี่ยก็ออกมาแบ่งปันนะครับในรายการเราก็จะขึ้นเบอร์ให้นะครับโดยที่ทุกคนที่มาออกรายการไม่ต้องควักเงินมาจ่ายบริษัทนะครับบริษัทเป็นผู้ลงทุนไม่ได้ไปจ้างออกว่างั้นน่ะคือบริษัทดูแลให้ทั้งหมดใช่ครับบริษัทเพื่อส่งเสริมให้แต่ละสายงานเนี่ยมีสมาชิกใช่ครับประเทศใช่ครับสายที่โทรเข้ามาเนี่ยนอกจากเบอร์ของแต่ละท่านที่เราขึ้นเบอร์ให้เนี่ยนะครับก็จะมีเบอร์คอลเซ็นเตอร์โทรมาเนี่ยเราก็จะกระจายให้กับสมาชิกเนี่ยดูแลนะครับเพราะบริษัทดูแลไม่ไหวหรอกครับโทรมาเยอะมากแล้วก็จะกระจายลงไปนะครับทุกคนก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าไปดูแลในแต่ละสายงานกันก็คือใกล้ที่ไหนบริษัทให้ไปเลยให้ไปเลยก็เรียกให้เป็นคุ้มทรัพย์ของสมาชิกอยู่ในพื้นที่นั้นๆไปเลยใช่ครับเพราะว่าระบบเครือข่ายขายตรงท่านผู้ชมต้องเข้าใจนิดนึงว่าเป็นการสร้างคุ้มทรัพย์ร่วมกันระหว่างคนขายกับผู้บริโภคเนี่ยคือจุดดีมันอยู่ที่ตรงนี้ครับคิดว่าสินค้าตลาดพวกนี้มันตายยังเกี่ยวเรื่องภายในผู้หญิงฟิตกระชับเหมือนคุณทิพย์เมื่อไหร่ก็ตามที่ยังมีผู้หญิงอยู่บนโลกใบนี้เพราะฉะนั้นเรื่องเกี่ยวกับความงามหรือความกระชับเกี่ยวกับผู้หญิงเฟิร์มฟิตเนี่ยจะไม่มีวันตายครับค่ะครั้งนี้มาหันหมวดสินค้าเกี่ยวเรื่องความงามไงพวกครีมพวกนี้เป็นไงบ้างราคาคือแข่งได้ไหมคุณภาพราคาคืออย่างปกติเนี่ยอย่างเวลาเราทำผลิตภัณฑ์ตัวนึงเนี่ยทิพย์จะดู
ดูเทรนด์ของตลาดว่าตอนนี้แอคทีฟอะไรมาซึ่งผลิตภัณฑ์เพลไลท์ทุกตัวเนี่ยเราถ้าเทียบกับเคาน์เตอร์แบรนด์นะคะสารสกัดเราเนี่ยชนกับเคาน์เตอร์แบรนด์เลยในขณะที่เคาน์เตอร์แบรนด์ขาย 2,000 3,000 5,000 แต่เพลไลท์เนี่ยยังอยู่ในหลักร้อยแล้วเราก็ผลิตในโรงงานที่ได้มาตรฐานคุณภาพส่งออกค่ะครับคิดว่าตลาดพวกนี้มันจะตายไหมว่าเดี๋ยวนี้ผมเห็นขายตรงทุกบริษัทเกือบทุกบริษัทนะความงามความงามความงามแล้วมันเด่นตรงไหนอย่างนี้ของเรานี่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณภาพแอคทีฟเองแม้กระทั่งแพคเกจจิ้งตรงนี้เราจะใส่ใจมากๆเลยอย่างตัวทิพย์เองเนี่ยทิพย์ใช้เพียวไลท์มา8-9 ปีแล้วนะคะ 8-9 ปีซึ่งเราถือว่าเราอายุขนาดนี้แล้วผลิตภัณฑ์ที่เราใช้พอระยะเวลาผ่านไปเนี่ยมันก็จะต้องพิสูจน์ได้ว่าอายุเท่าไหร่32ได้ไหมเนี่ยดีใจจังเลยค่ะก็ดูในหน้าแล้วคือต้องดูหน้าเวลาทายอายุคนไหนท่านผู้ชมก็ต้องดูหน้าอันนี้ไม่ถามจริงนี่32ใช่ไหมปีนี้ก็จะเข้า43แล้วค่ะจะ43ใช่ค่ะผมทายผิดไปตั้ง10ปีขอบคุณค่ะก็คือใช้สินค้าแบบนี้อย่างต่อเนื่องใช่ค่ะอย่างต่อเนื่องซึ่งคนทั่วไปอาจจะคิดว่าอุ๊ยอยากเห็นผลดีภายใน3วัน7วันซึ่งที่เห็นในท้องตลาดเนี่ยรวมถึงเพื่อนๆเนี่ยเขาก็เอาสินค้าแบบคือระดับกลางระดับล่างหรือแบรนด์ที่เป็นพวกเคมีมาให้เราดูเราบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องไปใช้ของแบบนี้เลยหรือไปใช้กระปุกละ 5,000 หมื่นนึงซึ่งถ้าเทียบสารสกัดแล้วเนี่ยเพียวไลท์เนี่ยแค่เพียวไลท์ก็เอาอยู่แล้วค่ะเอาอยู่แล้วไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเรื่องหน้าเด้งไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงค่ะแต่ต้องใช้ระยะเวลานิดนึงนะคะไม่ใช่ปึ๊บปั๊บนะถึงนะไม่ค่ะค่อยๆเขาเรียกมันค่อยๆปรับสภาพใช่ค่ะซึ่งจริงๆแล้วสินค้าขายตรงเนี่ยคนจะชอบพูดว่าเอาอะไรมาขายก็ได้เอาของแบบทั่วๆไปแล้วก็มามาร์กอัพราคาทำให้ของแพงแล้วก็ไม่ได้คุณภาพในขณะเดียวกันก็อันตรายด้วยซึ่งเพียวไลท์เนี่ยเราตระหนักถึงตรงนี้ดีที่สุดเลยคือผู้บริโภคต้องมาก่อนเราเน้นเลยคือว่าต้องกินดีใช้ดีแล้วก็ต้องปลอดภัยค่ะครับถ้างั้นเหลือเวลาอีก 2-3 นาทีคุณการสรุปนิดหนึ่งว่าความโดดเด่นเลยนะข้อ1ข้อ2ข้อ3 4 5เลยของเพียวไลท์มันมีอะไรบ้างครับก็1นะครับก็ตัวผลิตภัณฑ์นะครับอย่างที่บอกว่าต้องลองใช้ดูนะครับว่าสินค้าของเพียวไลท์เนี่ยมันต่างจากท้องตลาดอย่างไรนะครับโครงสร้างราคาคือสินค้าเนี่ยถ้าเปรียบเทียบในเรื่องคุณภาพเนี่ยถ้าระดับเดียวกันเนี่ยเราไปซื้อในท้องตลาดแพงกว่าแน่นอนนะครับแต่ถ้าในเรื่องของแพ็กเกจจิ้งเรื่องของราคาเนี่ยถ้าเท่ากันเนี่ยคุณภาพของเราเนี่ยสูงกว่านะครับตรงนี้โดดเด่นมากนะครับแล้วก็เทรนด์ของตลาดเนี่ยนะครับทางคุณทิพย์เองก็เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับไม่ว่าจะด้านปรับสมดุลภายในของผู้หญิงหรือด้านคอลลาเจนนะครับหรือแม้กระทั่งตัวดีท็อกซ์เนี่ยนะครับตลาดสุขภาพตอนนี้สินค้าสุขภาพแซงสินค้าความงามแล้วนะครับเมื่อก่อนสินค้าความงามจะยอดขายมากกว่านี่สุขภาพสุขภาพแซงแล้วนะครับตรงนี้แล้วก็เทรนด์เนี่ยก็จะมาเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามภายในนะครับของสุขภาพสตรีโดยส่วนใหญ่ส่วนแผนการตลาดนะครับก็ต้องบอกเลยว่าด้วยประสบการณ์เราเนี่ยนะครับทั้งสองคนนะฮะที่ร่วมกันมาเนี่ยนะครับคุณทิพย์ทำธุรกิจขายตั้งแต่อายุ16นะครับเพราะนั้นในเรื่องของการมองการตลาดเรื่องผลิตภัณฑ์เนี่ยมองขาดแน่นก็คือเข้าใจในระบบเข้าใจสมาชิกเป็นอย่างดีใช่ครับก็คือรวยแล้วไม่หักหลังเอาพูดง่ายๆนะอันนี้แบบตรงๆประเด็นเรามีคุณธรรมแน่นอนครับครับนะครับส่วนแผนการตลาดเนี่ยนะครับเราเป็นคนคิดค้นนะครับคือการทำงานการออกแบบแผนเนี่ยไม่ใช่ว่านั่งเทียนคิดหรือไปก๊อปปี้ใครมาครับนะครับแต่มันเกิดจากประสบการณ์ภายในนะครับที่เราสะสมมาครับนะครับเพราะฉะนั้นการออกแบบแผนเนี่ยเราทำงานแบบนักเศรษฐศาสตร์คือเรามีดาต้าเบสมีฐานข้อมูลที่เราทำมา10กว่าปีนะครับเพราะฉะนั้นในการวิเคราะห์เนี่ยเราต้องวิเคราะห์บนฐานข้อมูลนะครับแผนมันต้องจ่ายได้ไม่โอเวอร์และต้องจ่ายในจุดที่เหมาะสมนะครับประกอบกับความง่ายของการที่จะขึ้นไปสู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับมันต้องไม่กำหนดระยะเวลาเขานะครับการทำงานเนี่ยเขาสามารถลงทุนเล็กน้อยสะสมก็คือมาร่วมงานกับเพียวแล้วเนี่ยมีความสุขมีความสุขไม่เครียดไม่เครียดไม่ทุกข์ไม่ทุกข์นะครับการรักษายอดคือความมั่นคงนะครับเพราะว่าแผนที่ดีเนี่ยนอกจากสร้างความมั่งคั่งแล้วต้องมั่นคงด้วยนะครับเพราะนั้นรักษายอดของเราไม่ถึง1,000 บาทครับครับครับนี่แหละท่านผู้ชมครับเรื่องราวดีๆส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สำหรับบริษัทเพียวไลครับขอบคุณทั้งสองท่านครับครับเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับผู้นำคนนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดท่านผู้ชมจะพลาดไม่ได้เลยทำไมระดับนี้ต้องมาที่เพียวไลถูกจ้างมาหรือเปล่าเดี๋ยวพักกูเดียว